โหเอเลี่ยนเพียบเลยอ่ะพี่ฝนทำไงดีเราจะต้องเข้าไปเอาของข้างในจริงๆเหรอทำไมเข้าไปทางนี้มันมีทางไหนเข้าไปได้อีกหรือเปล่าอ่ะทำยังไงดีอ่ะทางเข้าก็มีอยู่แค่ทางเดียวด้วยเดี๋ยวก่อนเปียโลนายวิ่งมาที่นี่ทำไมกันล่ะบอกว่าให้รออยู่ตรงนั้นแล้วนายตัวเบลเลอร์บัลล่าเข้าไปพวกนั้นต้องเห็นอยู่แล้วอ่ะแต่จะว่าไปเปียโลแข็งแกร่งอาจจะพาพวกเราเข้าไปข้างในได้นะไม่ไหวหรอกมั้งปริมาณเอเลี่ยนขนาดนี้แถมยังมีเอเลี่ยนจอมพลัง3ตัวนั่นอยู่ตรงนั้นอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเปียโลเปียโลกลับมาทำอะไรเปียโลวิ่งไปตรงกลางทำไมอ่ะดูเหมือนว่าเปียโลเขาจะช่วยพวกเรานะเนี่ยเดี๋ยวนั่นมันไม่ใช่ท่าช่วยนะเปียโลไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเร็วเข้าเขาอาจจะเต้นโชว์หรือเปล่าพี่ฝนเดี๋ยวพารองอาจารย์ใหญ่กับนายแว่นน่ะไปหาของนะหาที่ไหนเล่าตัวอะไรนี้เปียโลฉันมาช่วยนายแล้วโบตามมาบู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 เดี๋ยวจัดการพวกนี้ให้หมดเลยพี่ฝนพี่ฝนรีบเข้าไปข้างในเลยรองอาจารย์ใหญ่มาเร็วเข้าเราจะต้องรีบเข้าไปช่วยแล้วก็ไปเก็บของที่รองอาจารย์ใหญ่ต้องการมานะคะเร็วๆเข้าเถอะหน้ามัวแต่พูดกันอยู่ได้อ้อมไปข้างหลังเลยพี่ฝนนี่แน่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 เร็วเข้าพี่ฝนรีบไปเลยตอนเนี้ยพี่เอกกับเปียโลเขากันไว้ให้แล้วอ่ะฉันก็กำลังนี่ไปนี่ไงนายแว่นนายจะไปกับฉันด้วยหรือเปล่าออกไปดิครับปุ๊กปิ๊กไปทางไหนนะนั่นไงขึ้นไปข้างบนนั่นน่ะข้างบนฝั่งไหนเล่าฝั่งซ้ายนี่ก็ได้ขึ้นไปตรงทางลาดนี่เลยเอาเร็วเข้าตอนนี้เจ้าพวกเอเลี่ยนก็มองไม่เห็นเราแล้วอ่ะทำไมเขาถึงมองไม่เห็นนะแต่ช่างเถอะเรารีบขึ้นไปทางนี้กันดีกว่าดูเหมือนว่าเปียโลเขาจะจัดการล่อพวกนั้นได้นะเนี่ยจะรอดเปล่าไม่รู้3คนนั่นน่ะเรารีบขึ้นไปกันเถอะทางไหนอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้ก็เจอแล้วไงเลี้ยวฝั่งข้างหน้าเนี่ยหรอข้างหน้านี่เป็นประตูทางเข้าระวังด้วยอ่ะข้างในอ่ะระวังให้ดีนะเธอเพราะว่าข้างในเนี่ยนะมีเจ้าพวกนั้นอยู่อ่ะไม่น่ามีนะฉันได้กลิ่นแต่ข้างหน้าเนี่ยจริงเหรอพวกปิ๊กฉันไม่ได้กลิ่นเจ้าพวกนั้นอยู่ในนี้เลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้างในนี่ก็ทางสะดวกแล้วล่ะประตูเปิดได้เปล่าอ่ะฉันไม่เคยเข้าเหมือนกันน่ะผักเลยผักเลยเหรอพอนี่ไงเข้ามาได้แล้วจริงด้วยฉันไม่ได้กลิ่นเจ้าพวกนั้นในนี้นะแล้วอุปกรณ์พวกนั้นอยู่ไหนอ่ะถ้าอุปกรณ์ฉันเคยเห็นลังอยู่ข้างในสุดอะลังงั้นเหรอใช่แล้วโอ้แต่ว่าในนี้มีกับดักนี่นะต้องไปปิดสวิตช์ฉันจำไม่ได้ว่าตรงไหนอะแล้วนายรู้ได้ยังไงเดี๋ยวปุ๊กปิดฉันเคยแอบเข้ามาเล่นตรงนี้แล้วก็มีคนงานก่อสร้างเขาเดินไปปิดอะคนงานก่อสร้างเขาเดินมาปิดสวิตช์นั่นหมายความว่ามันจะต้องมีปุ่มอะไรแถวๆนี้แน่นอนเลยงั้นเราช่วยกันตามหาดีกว่านะคะพี่ฝนนั่นแหละไปค้นหาเร็วๆเข้าให้ฉันเนี่ยนะคนเดียวคือมากันตั้งหลายคนก็ช่วยกันค้นหาไม่ได้หรือยังไงกันเล่าแล้วพวกนี้เขาจะค้นหาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาไปกดผิดอันหรอกนั่นไงฉันเจอแล้วปุ่มสีแดงนั่นแหละใช่เลยมีปุ่มจริงๆด้วยเดี๋ยวนะครับถ้าเรากดไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าปุ๊กปิ๊กนายเคยกดหรือยังอ่ะฉันกดถึงที่ไหนอ่ะก็บอกแล้วว่าช่างก่อสร้างเขาเป็นคนกดอ่ะเขาไม่ได้กดเขาดึงคันโยกต่างหากดึงคันโยกตรงนี้เอาล่ะตอนนี้ฉันดึงลงมาเรียบร้อยมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างด้วยอ่ะไฟมันติดเฉยๆรีบไปเร็วเข้าแต่ว่ามันก็น่าจะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยก็ระวังเอาเห็นเปล่าหายไปแล้วใช่หายไปแล้วจริงด้วยรีบไปแล้วพี่ฝนจะรีบไปทางไหนอ่ะไม่รู้จีซ้ายก็ไม่มีขวาก็ไม่มีไหนบอกว่ามีอุปกรณ์อยู่แถวนี้ไงไม่น่าอยู่ตรงนี้นะฉันว่ามันอยู่ลึกกว่านี้หรือว่าที่นี่จะเป็นเขาวงกตอ่ะเปล่าหรอกเขายังสร้างกันไม่เสร็จดีอ่ะสร้างอะไรไม่เสร็จอ่ะข้างในนี่ไงเขาจะทำห้องลับกันนะแต่เขายังทำไม่เสร็จทำไว้แค่นี้ปุ๊กปิ๊กข้างล่างมีกระแสไฟฟ้าอ๋อพอสับสวิตช์ตรงเลเซอร์นู่นน่ะกระแสไฟฟ้าตรงนี้จะติดขึ้นมาทันทีอะไรล่วงลงมาลืมบอกไปว่ามีกับดักเพิ่มนิดหน่อยด้วยอะไรของนายเนี่ยอ๋อมันมีลูกหินอยู่แต่ว่าฉันไม่มีปัญหาเพราะว่าฉันเดินผ่านไปได้เฉยๆแล้วจะลงมากันได้หรือเปล่าอ่ะพี่ฝนก็มาอุ้มไปดิ
อุ้มพวกนายไปงั้นเหรออ้าวไม่อุ้มไปแล้วสองคนนั้นเขาจะไปยังไงอะแล้วเดินมาเองไม่ได้หรือยังไงกันเราปะถอต้องให้ฉันอุ้มตลอดเวลาเลยอะก็คือว่าผมกลัวนะครับข้างหน้านั้นน่าจะมีอุปกรณ์ของฉันแล้วล่ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์ของพวกข้างในเขาถ้าเราหยิบไปจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะมันก็ไม่เกิดอะไรอะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วงั้นฉันไม่หยิบดีกว่ามาเร็วเข้าข้างในนี้ทางโล่งสะดวกเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้มีกับดักโอ้โหลืมบอกไปว่าระวังเขาจุดไฟด้วยนะตรงนั้นโอ้โหผมฉันหายไปส่วนหนึ่งแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับไปเอากรรไกรเล็มให้อย่างนี้นะครับเราจะต้องข้ามกับดักอันนี้ไปไม่งั้นล่ะก็พวกเราไปไม่รอดแน่นอนผมคิดว่าข้างในน่าจะมีปุ่มสวิตช์อะไรสักอย่างให้คุณกดมันมีปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ฉันว่าเสียงนายเปลี่ยนไปนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสวิตช์อยู่ตั้งไกลแล้วพี่ฝนจะจัดการยังไงเอาวิธีนี้ก็แล้วกันยิงเข้าไปเลยโอ้โหสุดยอดไม่คิดว่าพี่ฝนจะคิดออกวิธีนี้ฮะฉันเก่งอะในที่สุดก็ได้ใช้แล้วของตำรวจที่มีติดตัวมาเดี๋ยวก่อนนะทางนี้โอ้โหถ้าเราวิ่งผ่านไปเมื่อกี้แล้วก็มีหวังไม่รอดแน่นอนมันมีคันโยกอยู่ห้องทางซ้ายอะแต่ไม่รู้ว่าซ้าย1หรือซ้าย2คันโยกเหรออ๋อนี่ไงฉันเจอแล้วกดคันโยกอันนี้เลเซอร์จะต้องหายไปแน่นอนเลยรีบเข้าไปข้างในเลยเจ้าตัวนั้นอยู่ตรงนี้นี่นานี่ไงหายไปแล้วจริงๆด้วยมาเร็วมาเร็วพวกปิ๊กทำไมนายจะต้องมากับฉันท่านี้ตลอดเลยก็ฉันล้มลงไปเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มีกับดักข้างล่างมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีก้อนหินทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปเองได้เลยครับคราวนี้มา3ลูกเลยโอ้โหใครยังชั่วหน่อยอ้าวแย่แล้วช่วยด้วยตามมานะตามมาโอ้โหทำไมหินถึงกลิ้งเยอะขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยมาเร็วเข้าตรงนี้พี่ฝนมีอยู่ตรงนั้น1ตัวนั่นหัวหน้าหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลังกองอยู่ตรงนั้นเต็มเลยอ่ะโหแล้วเราจะขนออกไปยังไงอ่ะเหมือนของข้างในจะเอาไปใช้กันหมดแล้วนะหือบู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 นี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรกันดูเหมือนว่ามนุษย์ต่างดาวพวกนี้จะมองไม่เห็นเราหรือว่าเขาไม่เห็นเราจริงๆอ่ะฉันว่าตัวนี้คงพิเศษอ่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปคุยให้เอาเปล่านายจะเข้าไปคุยให้งั้นเหรอยังไงฉันก็พูดได้เกือบทุกภาษาอยู่แล้วอ่ะอ่ะงั้นนายไปคนเดียวเลยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันรอที่นี่แหละนะถ้าเป็นอะไรเข้าไปเก็บมาด้วยแล้วกันนะได้เลยพวกปิ๊กนายยังเหลืออีก1ชีวิตใช่ไหมเหลือ1ชีวิตที่ใช้ไปเมื่อครั้งที่แล้วยังมีอยู่ฉันจำได้เดี๋ยวก่อนมันไปยืมที่ธนาคารมาไม่ได้นะแบบนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปจัดการให้เองแล้วพวกปิ๊กสู้ๆนะว่าแต่ว่าเจ้าตัวนั้นทำไมถึงหน้าตาแปลกๆเฮ้ยนี่นายมนุษย์ต่างดาวตรงนั้นนะมนุษย์ต่างดาวนี่คุณมะนาวคุณมนุษย์ต่างดาวบู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 มนุษย์ต่างดาวครับคือว่าพวกเราไม่ได้มาร้ายนะพวกเราแค่จะมาหยิบของในกล่องตรงนั้นน่ะได้ไหมพวกปีกบู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 เสียงเขาเหมือนโบ้เลยอะฉันว่าน่าจะเป็นญาติกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นญาติของโบ้เหรอเข้ามาได้เลยเขามีหน้าที่แค่มานั่งเฝ้าไว้เฉยๆหน้าที่แค่นั่งเฝ้าอ่ะแล้วนั่งเฝ้าเขาไม่เป็นวายร้ายหรอเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้เขามาเฝ้าอะไรเขาบอกให้มาเฝ้าไว้เฉยๆงั้นเอาอย่างนี้พวกเราแกะกล่องดูดีกว่าว่าข้างในมีอุปกรณ์ที่สามารถเอาไปใช้ได้หรือเปล่านี่ตกลงนายจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเขาให้นายมาเฝ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอดูก่อนว่าอุปกรณ์เนี่ยนายอยู่ตรงไหนลังไหนกันนะฉันว่ากันเขียนหมายเลขเอาไว้นะอ๋อนี่ก่ะเจอแล้วเจอแล้วใช่เปล่าครับรองอาจารย์ใหญ่ใช่แล้วฉันเจอแล้วฉันเขียนหมายเลขกล่องเอาไว้อ่ะเขียนหมายเลขเอาไว้ด้วยเหรอใช่แล้วเนี่ยหยิบมาได้2งานน่ะล่ะถูกต้องแล้วเราออกไปจากที่นี่กันเถอะครบแล้วยังอ่ะครับครบแล้วเอาละเจ้ามนุษย์ต่างดาวฉันต้องไปแล้วจริงๆนะไว้เจอใหม่คราวหน้านะเข้าใจเปล่าเออบู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 ตกลงนี่เข้าใจกันแล้วใช่มะรู้สึกว่าจะเป็นภาษาเดียวกับที่เจ้าโบ้ใช้เลยมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่
แล้วรีบออกไปสักทีดิปีนออกไปเร็วตรงนี้มันมีลิฟต์หรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นมาก็ออกมาตรงนี้ไงเฮ้ยโอ้โหนั่นอะไรอ่ะทำไมมนุษย์ต่างดาวนอนให้เกลื่อนไปหมดเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นพี่เอกเบียโลเจ้าโบทำไมก็นอนแงกลงไปงั้นเหมือนกันน่ะพี่เอกโบเบียโลเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โอ้หมดแรงเลยเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยนะเบียโลนายจัดการไม่ต้อง17ตัวเลยเหรอโอ้มาแล้วมาแล้วอะไรกันเนี่ยฮะเป็นไงมากนี่จัดการหมดเลยเหรอโอ้ปิโอโลจัดการคนเดียว17ตัวเลยแล้วพี่เอกจัดการไม่ได้2แล้วก็โบโดนจัดการโบโดนจัดการเหรอนอนอยู่ข้างหลังนั่นน่ะโอ้เป็นอะไรไหมอ่ะไม่เป็นไรรู้สึกว่าจะโดนเขกเข้าไปหัวโนหัวปูดไปนิดหน่อยพี่ฝนเอาอุปกรณ์มาได้เรียบร้อยแล้วฮะอย่างนั้นก็ดีดิงั้นเรารีบกลับไปทำเครื่องกันเลยดีกว่าเราจะต้องรีบไปตอนนี้นะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันมีเวลาในการใช้นะจำกัดมากแล้วอาจารย์มั่นใจใช่ไหมครับว่าอาจารย์จะสร้างอุปกรณ์กลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมแล้วดูดเจ้าพวกนี้กลับไปได้อะฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ดิอาจารย์มันมีแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยก็มีแค่ชุดเดียวไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรมีคู่มือเดี๋ยวฉันไปดูคู่มือก็แล้วกันจะดูคู่มือเนี่ยนะครับไปเร็วเข้าพวกเราเราผมนั่งไหนล่ะครับนายวิ่งตามมาก็แล้วกันนะจ๊ะแว่นให้ผมวิ่งตามไปเหรอครับอาจารย์มาเร็วๆเข้าไว้เจอกันที่โรงเรียนนะไปเร็วพี่ฝนนี่ไงพี่ฝนหยิบอุปกรณ์มาได้กว่าจะผ่านมานะมีกับดักเยอะแยะมากเลยดีนะพี่ฝนเก่งแล้วก็ฉลาดอ่ะแล้วก็สวยด้วยไม่งั้นเอามาไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะทั้งหมดนี่เป็นที่ฉันบอกไม่ใช่ไง นิดนึงนะพวกเป๊กเดี๋ยวพี่เอกเลี้ยวผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลี้ยวเข้าหน้าโรงเรียนก็ได้เอาละเดี๋ยวรีบกลับไปทำเลยเอ๊ะทำไมเอเลี่ยนไม่มีเลยแถวนี้ก็ดีแล้วไงไม่มีก็ดีแล้วอ่ะหรือว่าเขาจะไปอยู่ตรงอื่นกันเขาจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะแต่มันเงียบเกินไปพี่ฝนหรือว่าเขาจะกลับไปแล้วปกตินะจะกลับไปยังไงประตูพังปกติมันต้องมีเสียงอะไรหน่อยโอ้เจ้าตัวนี้ที่เราจัดการไว้อยู่นี่เองยังอยู่แฮปีโร่นายนี่สุดยอดมากเลยเขานอนหงายงั้นเขาทำอะไรไม่ได้แล้วแหละแต่ตัวนายก็หนักมากเลยรถเบี้ยวหมดเลยถึงแล้วล่ะถึงแล้วอาจารย์รีบๆทำเลยนะครับได้เลยเดี๋ยวฉันไปดูคู่มือแป๊บนึงก่อนนะแล้วอันนี้ใส่เข้าไปที่ไหนแล้วเนี่ยอุปกรณ์อันนี้เราจะต้องเอาไปใส่ที่เครื่องตรงนั้นเสียบเข้าไปในสล็อตเดี๋ยวก็ใช้ได้เองอ่ะโอ้ผมนี่วิ่งตามอาจารย์มาแทบตายเลยไกลมากเลยเอามาให้ฉันได้แล้วเจ้าแว่นโถเอ้ยนี่เดี๋ยวเสียบเข้าไปในสล็อตอันนี้เครื่องปฏิกรณ์อันนี้ก็จะสามารถใช้ได้ละมันเงียบผิดปกติจริงๆนะครับเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะก็ดีแล้วไงเงียบๆแบบนี้ฉันจะได้มีสมาธิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นตัวอะไรอ่ะแย่แล้วพี่เอกตัวเบลเลอร์เธอเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัวนั้นโผล่มาจากไหนอาจารย์เร็วเข้าHey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.